ำหรับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องศิลปินหมอลำชายหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดและกระแสแรงที่สุดในยุคนี้เรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับถ้าเอ่ยถึงวงการหมอลำศิลปินชายหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดและกระแสแรงที่สุดในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นเต้ายองยุคคนเด็ดแห่งระเบียบวาทศิลป์และยุกิเพ็ญภกาแห่งหมอลำเสียงวิหกที่มาที่ไปของศิลปินนี้เป็นมาอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเริ่มจากเต้ายองหรือมูหยองแห่งระเบียบวาทศิลป์เริ่มเป็นที่รู้จักในการเต้นเพลงเจ็บตรงนี้ลงใน TikTok จนมีคนเอาไปแชร์ยอดวิวถล่มทลายต่อมาพี่ชายติงลี่ชาณรงค์ที่เป็นศิลปินในวงระเบียบวาทศิลป์ได้ชักชวนให้มาร่วมวงด้วยโดยการมาอยู่ในวงระเบียบวาทศิลป์แรกๆเริ่มจากการเป็นแดนเซอร์นักเต้นก่อนด้วยลีลาหน้าตายังเด็กก็เลยทำให้พ่อยกแม่ยก FC ตามมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามไม่ว่ารอบไหนของการแสดงจะได้มาลัยจากมาลัยออนไลน์และมาลัยต้าเวทีอย่างล้นหลามจนพ่อเอ๊ะพักดีนามวงศาหัวหน้าวงระเบียบวาทศิลป์เริ่มเห็นแววการเป็นศิลปินรับมาเป็นลูกคุณธรรมเลี้ยงดูเหมือนลูกไม่ว่าพ่อเอ๊ะพักดีเดินทางไปไหนก็จะเห็นเต้ายองเดินทางไปด้วยเหมือนกับเงาตามตัวและส่งเสริมให้มีซิงเกิลเพลงซิงเกิลใหม่เพลงแรกชื่อเพลงว่าเหลือใจเด้วะและเปิดไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดเป็นของเต้ายองเองชื่อไลฟ์ว่ายองศิลป์เป็น EP ที่2แล้วการเปิดไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดของเต้ายอง EP 2ยอดคนเข้ามาถล่มทลายถึง 10,000 คนถ้าคิดเป็นเงินสดก็ทะลุล้านบาทการมาอยู่ระเบียบวาทศิลป์ของเต้ายองและเป็นมาอยู่กับนักปั้นมืออาชีพอย่างพ่อเอกพักดีปั้นศิลปินมาหลายคนเป็นต้นว่าบอยสิริชัยนกพงศกรจักรพันธ์บูธจักรพันธ์ท็อปนรากรจึงเป็นที่น่าจับตามองศิลปินคนรุ่นใหม่อย่างเต้ายองในอนาคตต้องเจริญรอยตามรุ่นพี่ที่เป็นศิลปินที่โด่งดังทั่วประเทศอย่างบอยสิริชัยนกพงศกรอย่างแน่นอนหมอลำหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดและแสแรงที่สุดนี้ไม่พ้นยุกิเพ็ญภกาแห่งหมอลำเสียงวิหกการเริ่มเข้ามาสู่เป็นศิลปินนางเอกหมอลำของยุกิเพ็ญภกาเริ่มจากการเป็นนักร้องประกวดตั้งแต่วัยเด็กเริ่มจากการไปสมัครประกวดร้องเพลงในงานไมค์ทองคำเด็กตั้งแต่อายุ9ขวบมักร้องเพลงแรกๆทะลุเข้าไปรอบที่2ได้แต่ก็ไม่ย่อท้อไปสมัครประกวดร้องเพลงไมค์ทองคำซีซั่น2ซีซั่น3มาเรื่อยๆที่รู้จักในรายการทีวีหลายรายการการเข้ามาสู่เป็นนางเอกหมอลำเริ่มจากหัวหน้าวงนกพงศกรออกไปจากวงระเบียบวาทศิลป์มาตั้งวงเองการหาผู้ร่วมงานศิลปินนักร้องให้ยุกิเพ็ญภกาสมัครเข้าเป็นนักร้องในวงของนกพงศกรจากที่นกพงศกรเห็นในรายการทีวีหลายๆรายการจึงรับเข้ามาเป็นศิลปินในวงการแสดงหมอลำแรกๆรับบทเป็นลูกของนางเอกพระเอกจนผ่านมาปีที่2นกพงศกรเห็นแววการเป็นศิลปินจึงจับมาเป็นนางเอกแสดงคู่กับนกพงศกรที่เป็นหัวหน้าวงเองจนถึงทุกวันนี้เป็นคู่กินฮิตฮอตที่สุดนางเอกพระเอกหมอลำต่างวัยที่ฮิตฮอตที่สุดกิเพ็ญภกาเป็นศิลปินหมอลำที่มีพรสวรรค์คนหนึ่งแม้วัยตอนนี้14-15ปีแต่รับบทเป็นนางเอกไปว่ารับบทอะไรก็แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติที่ตามไปให้กำลังใจทุกการแสดงไม่ว่าไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดหรือแสดงสดหน้าเอทีก็มี FC เข้าไปเป็นกำลังใจให้อย่างล้นหลามรับมาลัยออนไลน์และมาลัยหน้าเวทีทุกรอบที่มีการแสดงเต็มคอในอนาคตต้องเป็นนางเอกมือหนึ่งในวงการหมอลำอย่างแน่นอนจะเห็นว่าพระเอกนางเอกหมอลำที่อายุน้อยที่สุดและกระแสแรงที่สุดในช่วงนี้ต่างกันเต้ายองเริ่มจากการเป็นแดนเซอร์ยุกิเพ็ญภกาเริ่มจากการเป็นนักร้องโดยสายประกวดร้องเพลงโดยเลือดการเป็นศิลปินตั้งแต่วัยเด็ก2ศิลปินชายหญิงคู่นี้ในอนาคตต้องเป็นนางเอกพระเอกที่เป็นดาวกับวงการหมอลำต่อไปในอนาคตแน่นอน
ใครมีความเขียนเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าจึงมาพบกันใหม่สวัสดีครับ